สวัสดีครับคลิปนี้นะฮะเป็นคลิปสัมภาษณ์อีกแล้วนะครับของผมนี่จะมีสัมภาษณ์เยอะนิดนึงนะก็จะเป็นที่เพื่อนที่ทักมาทาง LINE แอปนะครับผมขอเรียกว่าคุณเจคุณเจนะครับคุณเจเป็นคนเรียนใหม่เพิ่งเรียนเมื่อเสาร์ที่แล้วเนี่ยวันที่10นะครับคุณเจเพิ่งมาเรียนนะครับแต่จริงๆแล้วคุณเจเนี่ยเก่งด้าน IT อยู่พอสมควรบังเอิญผมเปิดคอร์ส999คุณเจก็เหมือนแย่เล่นๆแต่ยังไงเดี๋ยวลงไปอ่านกันนะครับโอเคก็บทสัมภาษณ์ผมก็จะขอสัมภาษณ์ทาง LINE แอดนะครับคุณเจก็ตอบมาผมก็ถามว่าขอสัมภาษณ์หน่อยครับคุณเจที่โรงเรียน999ใช่ไหมครับใช่ครับผมก็ขอสัมภาษณ์นิดนึงนะครับคุณเจบอกสะดวกเลยว้าวนะฮะว้าวเลยแล้วก็ไอ้นี่ก็คุยๆไปแต่ว่าคุณเจแบบอารมณ์แบบเขาเรียกว่าเป็นทางการเป็นงานมากผมก็แบบทีละหัวข้อคุณเจบอกเดี๋ยวจัดให้ตรงนี้ช่วงเวลานี้นะดูเนี่ยหายไป4นาทีโอ้โหจัดมาให้อ่ะข้อแรกคุณเจบอกมาเรียนในคลาสแล้วทำให้มั่นใจขึ้นในการเดินหน้าที่จะเริ่มทำ eBay นะครับตอนแรกอ่ะคุณเจเขาลง999ก่อนนะครับแล้วก็พอลง999เสร็จดูคลิปสอนเรียบร้อยแล้วแกก็ลงเครื่องมือพอลงเครื่องมือเสร็จแกก็บอกเฮ้ยมานั่งเลยดีกว่าโอ้โหสุดท้ายก็เสียเต็ม คุณเจเสร็จผม อ่ะ2คุณเจบอกผมอ่ะสอนในระยะนาน1ในระยะเวลา1วันข้อมูลเยอะไม่เวิ้นเว้อน่ารำคาญคือถ้าใครมานั่งเรียนในคลาสจะรู้นะฮะว่าเราไม่มีเวลาที่จะไปเรื่องอื่นเลยครับเราไม่มีเวลาที่จะไปเรื่องอื่นเลยคือพอคนมาครบเราก็เริ่มเลยตั้งแต่เริ่มหาของการดูแลลูกค้าการทำยังไงให้ลูกค้าซื้อซ้ำการลงขายหรือเทคนิคต่างๆบอกได้เลยว่าเราไม่มีเวลาไปทำอย่างอื่นเลยไม่มีเวลาที่จะไปวนเวอร์พูดเรื่องอื่นคือ eBay ก็ eBay Amazon ก็ Amazon นะครับแม้กระทั่งขนาดกินข้าวเนี่ยถ้าเกิดคนเยอะๆถ้าออกจากบ้านนี่คือปัญหาคือกว่าจะกลับมานี่ชั่วโมงครึ่งคันไหนที่แบบคนมาแน่นกลุ่มเนี่ยแค่แบบรถเกิน1คันน่ะผมสั่งข้าวเลยสั่งเลยสั่งมาดีกว่าแล้วก็พอข้าวมาถึงก็พอเที่ยงปั๊บก็พักกินใช้เวลาแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีเรียนต่อเลยนะครับก็คือเอาเป็นว่าได้เต็มวันแต่สำหรับคนที่ไม่เก่งคอมนะครับมาเรียนซ้ำได้นะครับฟรีใน1ปีนะครับในคลาสที่เป็นคลาสมาเรียนนะครับข้อ3ส่วนหนึ่งที่สำคัญคือการดูแลหลังการสอนนี่แหละครับที่เป็นสิ่งดีและสำคัญมากไอ้นี่ผมย้ำเลยนะการที่เราจะมาเปิดคลาสอย่างนี้แล้วเนี่ยมูลค่าคอร์สจริงๆนะไม่ใช่มูลค่าคอร์สของวันมานั่งเรียนนะครับผมอยากบอกบางคนด้วยว่าไม่ใช่ว่าพอคนจ่ายตังค์แล้วอ่ะจบแล้วก็ไม่ดูแลเขาสิ่งที่เหมือนที่เขาบอกว่าเหมือนครูอ่ะก็คือต้องพาคนข้ามฟากให้ถึงปลายทางฝั่งของ eBay อย่างน้อยอ่ะอย่างน้อยสุดๆเลยขอให้คนเรียนน่ะได้กำไรเท่าค่าเรียนสุดท้ายแล้วความขยันตั้งใจตัวใครตัวมันแต่อย่างน้อยอ่ะคุ้มค่าเรียนผมถือว่าโอเคแต่ถ้าใครสามารถทำยอดได้ขึ้นอีกมหาศาลอย่างคลิปกำลังใจที่ผมสัมภาษณ์คุณอันนั้นคุณ A นะฮะตอนแรกแกก็ส่งมา370เหรียญแล้วค่า26,900แล้วค่าไอ้นั่นนับวันละ40วันแล้วผ่านมาอีก3วันวันเนี้ยคลิปเพิ่งอัพไปวันเนี้ยคุณ A ก็ทำได้ถึง 1,000 เหรียญทะลุแล้วไม่ยากถ้าตั้งใจจริงแล้วก็มีทริคและเครื่องมือดีๆผมมั่นใจว่าไม่ยากแต่ถ้าใครจะมาถามผมว่าเรียนที่นี่การันตีไหมผมไม่การันตีผมอะไปเรียนภาษาญี่ปุ่นผมก็ไม่ได้เรื่องผมไม่ได้ตั้งใจผมไม่ได้ต่อคอร์สผมก็ยังพูดไม่ได้เนี่ยหมดเงินไปเนี่ยเพราะฉะนั้นมันมีหลายปัจจัยนะครับ1ซึ่งถ้าทางผมมั่นใจว่าเต็มที่เครื่องมือเต็มที่แต่ตัวคนเรียนก็เยอะไม่ใช่ว่าเรียนที่นี่จะซักเซสทุกคนนะผมบอกเลยผมพูดตรงมันอยู่ที่ตัวคุณเกินครึ่งแล้วที่เหลือเป็นผมประเด็นก็คือถ้าคุณตั้งใจทำติดถาม
มันคือตัวของคุณเองนะไม่ใช่ผมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมให้ความสำคัญมากจะหลายๆคนถามแต่ก็ไม่รู้จะถามยังไงนะเพราะตอนนี้ผมทำเป็น LINE แอดไม่สามารถที่จะถามใครได้แต่ว่าผมเชื่อมั่นว่าหลายๆคนแม้จะยังไม่ทันเรียนก็ทักมาแล้วผมก็ตอบเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับตีสามตีสี่ยังมาเลยขอบอกบางวันตีห้ายังตอบเลย อ่ะแต่ว่าบางครั้งก็ติดอะไรบ้างก็ตอบช้าบ้างหรือหลับบ้างก็มีนะฮะข้อ4เครื่องมือที่สอนส่วนตัวผมยังไม่มีประสบการณ์แต่หลังจากเรียนไปแล้วมั่นใจผมมีอาวุธที่จะเอาไปขายใน eBay ได้โคตรเวลี่ชัวผมมั่นใจนะแต่ตรงนี้มันพูดยากที่จะสืบไปให้กับคนที่ยังไม่ดูวิธีของพวกเรานะครับผมมั่นใจมากกว่า 100% แต่บางคนบอก 1,000% ล้านเปอร์เซ็นต์ผมว่าผมก็มั่นใจแต่พูดได้เฉพาะกับที่คนโรงเรียนแล้วเท่านั้นเพราะจะให้ไปโชว์ให้คนไม่เรียนมันก็ใช่ที่นะครับแต่ผมมั่นใจว่าทุกคนที่ผ่านเทคนิคหาของขายดีนะครับที่มีพี่ผมเรียกว่าพี่จอแล้วกันพี่จอพูดไม่ได้เดี๋ยวจะมีปัญหาอะไรนะฮะแต่เอาเป็นพี่จอแกตั้งชื่อเลยว่าเป็นเฮอริเคนเลยก็คือแบบมาเป็นพายุเลยสินค้าขายดีแบบโหแบบหลายๆคนนี่อย่างบ้าคลั่งหรือที่ผมพูดในหลายๆคลิปน้องบางคนนี่แบบพอสอนไปนั่งดูถึงตีสามอ่ะกลับมาเพลินที่ทำงานต่อเพราะแบบไม่เคยเจอแบบเฮ้ยมันขายได้อย่างนี้เลยเหรอนะครับไอ้นี่ผมมั่นใจมากๆแล้วก็ส่วนคนที่โรงเรียนแทบทุกคนผมว่าแฮปปี้นะอย่างที่ผมสัมภาษณ์วันเสาร์ที่แล้วเลย10มีนาเนี่ยทุกคนแฮปปี้หมดนะครับเพราะว่าปัญหาผมบอกเลยผมอยู่ตรงนี้มา10ปีปัญหาของคนเริ่มต้นใหม่เลยนะคือไม่รู้จะขายอะไรนั่นเป็นปัญหาคำถามแบบใน Google คนจะขายเมืองไทยก็เป็นแบบจะขายอะไรดีแต่บังเอิญ eBay เนี่ยมันมีเทเลพีคส่วนหนึ่งแล้วมันก็มีเครื่องมือของผมแล้วมันก็มีเทคนิคผมบอกเลยเป็นเว็บฟรีนี่แหละเว็บฟรีบนอินเทอร์เน็ตนี่แหละแต่หลายคนบางคนรู้เว็บด้วยแต่ใช้งานมันไม่เป็นแต่ยังไงมูลค่ามันก็จะมีตัวเทเลพีคอะผมก็ต้องสมัครรายปีบวกกับเทคนิคที่คัดมาให้ละทำไหมละลองไหมละนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นสิ่ง4ข้อแต่เดี๋ยวเราจะอ่านต่อเพราะอะไรถึงสนุกในสัมภาษณ์นี้นะครับผมว่าโอ้โหแบบคุณจอไอ้คุณเจนี่แบบตอบแบบผมก็แบบโอ้โหผมไม่รู้จะถามอะไรต่อเลยชัดเจนเลยนะฮะแล้วก็บอกคือก่อนหน้านี้อ่ะเลื่อนลงมาที่ลงออนไลน์บอกตรงๆคือยังไม่มั่นใจในตัวผมไม่มั่นใจในโอ๊ตออนไลน์บังเอิญผมมีโปร999คุณเจก็เลยแบบเอาวะ999เองจะอะไรนักหนาลงนะครับแล้วหลังจากนั้นนี่ยังไม่ต้องต่อของเขานะหลังจากนั้นปุ๊บพอลง999เสร็จคุณเจดูคลิปเอาลงเครื่องมือต่อเอาจ่ายต่ออีก 3,000 พอดูไปดูมาเอาวะขอมานั่งเรียนเฉยเลยจ่ายอีก 2,000 เบ็ดเสร็จก็จ่ายเท่าคนอื่นนะ 6,000 มานั่งเรียนนิดนึงนะโปรเดี๋ยวอัดคลิปนี้นะครับพรุ่งนี้16แล้ววันที่17จะปรับราคาเป็น 6,600 นะครับแต่ก็แบบมานั่งนะฮะปรับเปิดเพิ่มนิดนึงเพราะเทคนิคนี้มันจริงๆถ้าเป็นบางที่ผมบอกเลยเป็นหมื่นนะแต่ผมขอเพิ่มแล้วก็ 6,600 นี้ขอแบ่งไปทำบุญด้วยตอนนี้มีคนให้ทำบุญมาแล้ว3คนได้มา300แล้วนะครับทำบุญร่วมกันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาพอคุณเจเปิดใจดู999นะครับเสร็จพอคุณเจเปิดใจเอ้ยเอาเครื่องมือต่อเฮ้ยมานั่งเลยดีกว่าตอนนี้คุณเจเคลียร์กับผมละเคลียร์ละนะครับแบบโอเคแบบคือจากตอนแรกที่แบบอาจจะปิดนิดนึงผมเชื่อว่าคนที่ดูคลิปนี้มีหลายคนแต่ผมไม่โทษนะเดี๋ยวจะดูว่าทำไมไม่โทษผมที่ผมพิมพ์อะไรไปนะครับคุณเจก็คืออยู่ส่วนทำงาน operation manager เลยค่อนข้างอีโก้ด้วยนี่ผมชอบนะผมสนุกนะที่ผมสามารถทำให้คนที่อีโก้คือพูดตรงบางอย่างผมก็เป็นนะอีโก้กับบางเรื่องเนี่ยในโลกออนไลน์เนี่ยอย่างพูดตรงๆเลยอฟอเร็กอย่างเงี้ย
แต่ผมก็รู้นะ Forex มันก็เป็นการเทรดอย่างนึงแต่ว่ามันมีคนเอามาเหมือน MLM อ่ะจริงๆ MLM ผมไม่ได้แอนตี้นะแต่ Forex ข้อมูลความรู้ยังใหม่สำหรับผมจาก MLM เนี่ย MLM ดีๆก็มีอย่างเช่น Gifferin อย่างเงี้ยผมบอกเลยว่าเป็น MLM ที่ดีมากนะครับเป็น MLM ที่ดีแต่ MLM อย่างอื่นเนี่ยบางทีแบบเหมือนเอาแผนมาขายอะไรเงี้ยซึ่งผมเข้าใจคุณเจเลยว่าก็อีโก้นิดนึงนะครับแต่บังเอิญคุณเจก็จะลองเปิดใจกับคอร์ส999นั่นแหละนั่นคือตัวจุดประเด็นนะครับแล้วเขาคิดเหมือนกันโอ้ยเรียนเองก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคลิปนี้วนเบอร์ป่ะมันก็ไม่วนนะก็เป็นพูดแบบเกี่ยวกับความรู้สึกนะครับความรู้สึกนี่เปิดใจคุณเอจาก99ผมก็ตั้งเลยว่าเดี๋ยวนะวัดใจเสือเนี่ยฮะผมเขียนว่าอะไรไปลืมเนี่ยล่อเสือเข้าถ้ำก็คือคุณเจก็เป็นเสือตัวหนึ่งที่น่าจะได้ไอทีอยู่พอสมควรแล้วก็มีอีโก้กับพวกผมซึ่งผมเชื่อว่าคนที่เข้ามา follow channel YouTube นะฮะหรือว่า LINE Ad ก็จะมีอย่างเงี้ยซึ่งอ่านแม้คุณเจก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ก็ไม่เป็นไรผมก็จะมีแชร์ความรู้คุณก็อยู่กับผมไปนะครับและสุดท้ายแล้วหลังจากคุณเจเปิดใจกับผมด้วยหลักสูตรล่อเสือเข้าถ้ำ999 สุดท้ายคุณเจก็กลับมาเต็มที่กับ eBay ละกับเทคนิคที่สอนไปนะครับก็เขาเห็นคือเหมือนข้อ4ที่คุณเจพิมพ์มาครับเนี่ยคือมั่นใจ very sure โคตร very sureพร้อมที่จะลุย eBay เต็มที่แล้วผมก็มั่นใจว่าคุณเอมองเห็นทางสว่างที่จะหาเงินกับการขายของออนไลน์แต่ประเด็นจริงๆหลายคนก็มองทางสว่างเจอแต่แค่ไม่มั่นใจในหลักสูตรของโอ๊ตออนไลน์นะครับแต่ตอนนี้คุณเจเสร็จผมแล้วผมเรียกว่าเสร็จผมเต็มใจแล้วก็ยินดีที่จะชำระค่าเรียนฟูแบบเต็มๆซึ่งบอกเลยว่าวันที่คุณลองย้อนไปสัมภาษณ์คลิปคนเรียนวันที่10มีนานะครับบางคนให้คอร์สเนี่ย 15,000 25,000 2คน 35,000 ทะลุหมื่นหมดเลยที่มานั่งเรียนนะครับคุยต่อเมื่อกี้สายขี้เกียจอัดใหม่นะครับ ก็สุดท้ายแล้วแต่จริงๆอันเนี้ยคือคุณเจเขาก็เรียนแล้วแหละคือเรียนแต่แบบอยากได้คลิปทวนซ้ำเพิ่มผมก็บอกว่าอ่ะขอหน่อยนะถ้าคลิปขอ200ซึ่งหลายๆคนบอกว่ามันคุ้มค่าอยู่แล้วในคลาสนั้นนะครับก็จบคลิปสัมภาษณ์นะครับประมาณนี้แล้วก็สำหรับคนที่ดูคลิปนี้จบนะครับด้วยความที่เปิดใจคุณเจได้ด้วยคอร์ส999พิเศษสำหรับที่คนดูมาถึงตอนสุดท้ายของคลิปนี้นะใครที่ดูคลิปนี้นะครับมาแจ้งผมว่าขอโปรโมชั่น999แต่จะเป็นการเรียนออนไลน์นะพิเศษจากปกติ 2,500 ลองเปิดใจกับเราดูลองดูว่าเราสอนอะไรนะครับแล้วถ้าสนใจเครื่องมือก็เพิ่มได้ที่ราคาแต่เครื่องมือเนี้ยผมขออัปเกรดเป็นราคา 3,600 นะครับรวมหมดเลยนะครับแต่ลองเรียนก่อนโปร999แล้วก็ถ้าอยากมาเดี๋ยวนะไม่ใช่สิ999โอเค999เนี้ยเอางี้999เนี้ยผมจะรับโปรล่อเสือเข้าถ้ำเนี้ย15คนถ้ามีคนลงมาโปรนี้นะโปร999 15คนผมปิดรับนะครับแล้วก็ถ้าอยากได้เครื่องมือนะครับขอราคาปกติคือราคา 3,600 นะครับแต่ถ้าจะมานั่งก็ขอเป็นส่วนต่างเหมือนเดิมนะครับส่วนต่างเหมือนเดิมโอเคก็หวังว่าคลิปนี้พูดนานพอสมควรถ้าใครมาถึงตอนท้ายก็ได้โปรนี้นะครับแจ้งผมมานะโปร999ผมเชื่อว่ามีคนอย่างคุณเออีกเยอะที่ติดตาม LINE แอดผมและ Channel YouTube ของเราอ่ะช่องทางการติดต่อเหมือนเดิมครับเบอร์โทร0888
611616นะครับแอดไลน์แอดไลน์ก็แอดโอ๊ตออนไลน์นะครับแล้วก็เว็บไซต์ oatonline.com นะครับก็3ช่องทางนี้แหละอ่ะจบคลิปสวัสดีครับ